แค่ขับอัปเดตคิดยังไงหากหุ่นยนต์ทำให้เรารู้ถึงความรู้สึกของมันได้ Engineer Art นะครับนอกออกแบบแบบผู้ผลิตหุ่นยนต์ Humanoid จากสหราชอาณาจักรนะครับได้แสดงผลงานการสร้างสรรค์หุ่นยนต์ตัวใหม่ที่ออกแบบมาเหมือนมนุษย์มากที่สุดบอกเลยนะครับนึกว่าไอโรบอทมาเองเนาะโดยหุ่นยนต์ดังกล่าวนะครับมีชื่อว่า Emika ครับในการแสดงผลงานนะครับหุ่นยนต์ดูเหมือนจะตื่นขึ้นแบบกระทันหันเนาะใบหน้าของมันบ่งบอกถึงความสับสนและหงุดหงิดนะครับจากนั้นนะครับ Emika เริ่มมองที่มือและแขนของมันมาเริ่มอ้าปากและขมวดคิ้วจนทำให้คนที่ดูอยู่เนี่ยรู้สึกว่า Emika กำลังประหลาดใจกับตัวเองอยู่นะครับสิ่งนี้นะครับคือวิวัฒนาการของยนต์ที่ปัจจุบันเนี่ยสามารถส่งความรู้สึกต่างๆให้กับมนุษย์ได้รับรู้ได้แล้วนะครับคล้ายกับภาพยนตร์เรื่อง iRobot เลยใครจำหนังเรื่องนี้ได้เนี่ยไม่เด็กแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับเอมิก้ายังทำได้แค่แสดงสีหน้าหรือขยับท่าทางนะครับยังไม่สามารถวิ่งกระโดดหรือตีลังกาได้อย่างหุ่นยนต์แอลาสของ Boston Dynamics เนาะแต่อีกไม่นานนะครับเอมิก้าจะสามารถเดินได้และเข้ามาพูดคุยกับเราได้เหมือนคนทั่วไปได้เลย